วันนี้ผมมีเจข้อความยกระดับใจของไบรอนเคที่มาฝากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The กิติอ Podcast เสียงที่ทำให้คุณมีสุขภาพใจที่ดีและมีชีวิตที่สนุกสุขสงบ ครับสำหรับไบรอนเคที่นะครับก็คนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์นะครับเรียกว่าเป็นคู่รู้และกันนะผู้มีความรู้นะครับด้านจิตวิญญาณคนหนึ่งในใน,ในฝั่งตะวันตกนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยที่เคยไปเรียนนะครับแล้วผมได้มีโอกาสารู้จักคนไทยนะซึ่งเป็นทั้งระดับในแพทย์นะครับแล้วก็บุคคลที่มีความรู้หลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการวิปัสสนานะในในส่วนของ เรียกว่าการวิปัสสนาในเชิงแอคชั่นนะการลงมือทำนะครับซึ่งวบรนดเคที่เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับในเรื่องของการใช้คำถามเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเป็นอิสระนะจากความคิดนะครับและการยึดติดของเรานะครับก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผมติดตามนะครับแล้วก็ได้รับอะไรดีๆหลายอย่างวันนี้เนี่ยก็อยากจะเลือกนะครับเอาเจ็ดข้อความนะครับที่ผมเชื่อว่าเมื่อคุณได้ฟังแล้วเนี่ยและได้พิจารณาตามนะครับผมจะทำให้คุณเนี่ยสามารถยกระดับใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ มาฟังข้อความมาฟังข้อความแรกกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าชีวิตนั้นนะเรียบง่ายครับทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อคุณไม่ใช่กับคุณอันนี้นี่มันลึกซึ้งมากเลยนะครับว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเรานะมันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อเราบางครั้งนะครับเรามักจะนึกที่จะปฏิเสธเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉัน นะทำไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้นะมันไม่ควรเกิดแบบนี้กับฉันเลยกับครอบครัวฉันเลยกับคนที่ฉันรักเลยนะครับแต่แบารน,นเคที่กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นแค่วิธีคิดของเราซึ่งเรากําลังปฏิเสธความจริงอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองให้ดีๆครับเราจะพบว่าทุกๆสิ่งแท้จริงแล้วมันเกิดเพื่อเราแต่เกิดเพื่ออะไรล่ะนะมันอาจจะไม่ได้ เพื่อเราในที่นี้ครับมันอาจจะไม่ใช่เพื่อเราในมุมแบบที่เราคิดเอาไว้หรือกะเกณฑเอาไว้ว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างไรนะฮะแต่เหมือนกับว่าจัก,กรวาลน,นี้ธาตนี้กําลังส่งอะไรบางอย่างมาให้คุณและสิ่งนี้มันเป็น,ปนสิ่งสําคัญสําหรับคุณสาหรับการเติบโตของคุณนะครับซึ่งไอความคิดของเราที่เราไปพยายามที่จะกะเกณน,นะว่ามันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับมันอาจจะปิดกั้นตรงนี้เอาไว้นะก็ถ้าเกิดอยากจะ เรียกว่าอินกับอันนี้ง่ายๆนะครับผมอยากให้ลองชวนแบบนี้ครับคุณลองย้อนนึกกลับไปครับผมถึงเหตุการณ์บางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะและเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่ชื่นชอบสักเท่าไหร่ครับในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมองดีๆครับคุณอาจจะพบว่าเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นเองมันจึงทําให้คุณมีวันนี้ความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นวันนั้นทําให้คุณได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นมานะความผิดหวังในวันนั้นมันนทํําาาาให้้คคุณปรระสบสบวมมเ็จขึ แนวแนวนี้นะครับคุณจะได้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ลองทบทวนดูนะครับข้อที่2ครับอันนี้ผมชอบมากเขาบอกว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิดครับอืมอย่าเชื่อความคิดของเราเรานะต้องมีการทบทวนนะครับมีการไตร่ตรองก่อนนะบางทีเนะี่ยความคิดของเราที่มันขึ้นมานะครับความคิดเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของกรอบความคิด ทัศนคตินะฮะที่มันมีความเอียงออกไปจากความเป็นจริงนะครับคือก็ต้องยอมรับนะว่าไอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเนี่ยยังต้องเผชิญอยู่เราต้องเจออยู่นะฮะคือเรายังมีกรอบความคิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรายังมีความคิดทีเ่เรียกว่ามีความคิดที่มันผิดจากความเป็นจริงเนี่ยไปอยู่แล้วเรามีอคตินะครับ เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะดังนั้นครับพอเรารู้ว่าอ๋อเราเนี่ยมีอคติอยู่แล้วเรามีความคิดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงอยู่แล้วอย่างเช่นเรามองว่าคนนี้มีหนวดคนนี้เป็นคนเลวคนอันนี้แบบที่มันพอเห็นชัดง่ายๆนะครับคนที่เป็นทำอาชีพนี้จะต้องมีลักษณะแบบนี้นะอะไรที่เราแบบตีความรวมๆเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆทุกความคิดของเราเนี่ยมันอาจจะเชื่อไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดลึกไปกว่านั้น,นครับผม ความคิดครับที่บอกว่านี่ไงเห็นไหมฉันทําแบบนี้ไม่ดีฉันไม่มีค่าจริงๆด้วยนะหรือความคิดที่แบบว่าเฮ้ยฉันทาอันนี้ไม่ได้หรอกะะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นความคิดที่คุณอย่าเพิ่งเชื่อมันซะทีเดียวครับตั้งคาถามกับมันก่อนอนะเออนะฮะลองคบตวนความคิดของตัวเองให้ดีนะครับรู้ทันความคิดของตัวเองเพื่อจะได้มีปัญญามากยิ่งขึ้นนะข้อที่3นะครับที่เอามาฝากนะฮะเขาบอกว่า การตัดสินหรือกล่าวโทษผู้อื่นจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีพลังอํานาจในการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่การรับผิดชอบต่อความเชื่อและการตัดสินของคุณจะทําให้คุณมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอ,อันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนึกง่ายๆนะฮะวันนี้ครับเราโยนความผิดทุกอย่างนะครับไปไว้ที่คนอื่นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้เกิดจากคนอื่นนะครับแน่นอนครับเราจะไม่มีอํานาจไม่มีพลังใดๆเลยในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ ซึ่งวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นกลับมาดูตัวเองนะเราคิดอะไรล่ะมันมีความเชื่ออะไรของเราแบบนั้นที่เราทําลงไปนะครับแล้วเรารับผิดชอบต่อความคิดต่อความเชื่อของเราที่เรามองต่อเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้เรามีพลังเรารู้ว่าเฮ้ยโอเคถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันแล้วงั้นฉันจะทําอะไรต่อเพื่อจะให้มันดีขึ้นนะครับแน่นอนครับ เหตุการณ์ภายนอกมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการหลอกนะคุณอาจจะยังมีความรู้สึกแหละว่ามันไม่แฟร์นะฮะอาจจะมีคนบอกคุณว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทามันไม่ถูกต้องนะจริงๆเขาไม่แฟร์กับคุณจริงๆนะฮะเขาทําผิดกับคุณจริงๆนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ตามครับการที่คุณหลงแล้วก็ไปเชื่อแบบนั้นตลอดแบบหนักแน่นมันทาให้คุณไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงไงดังนั้นคุณต้อง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 แบบนี้นะคุณจะเลือกที่จะเป็นคนถูกนะหรือคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับ ซึ่งเกิดคุณเลือกที่เป็นคนถูกครับก็โอเคครับก็กล่าวโทษต่อไปบนต่อไปนะแต่ความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะคุณไม่มีพลังในการจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไดไดนะเออก็ลองเลือกดูนะครับข้อที่สนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับเกิดในเวลาที่ไม่สมควรและไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่ควรจะเกิดอันนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะซับพอร์ตนะครับสนับสนุนนะกับข้อความแรกนะครับที่บอกว่าทุกสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นเพื่อคุณนะฮะคืออันนี้เนี่ยต้องใช้การไตร่ตรองให้ดีๆเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดก่อนเวลาอันสมควรหรอกนะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดนะครับที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ควรจะเกิดหรอกนะฮะ คือถ้าเกิดเรามองเป็นเรื่องดีๆเนี่ยเราก็คงไม่คิดอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่กระทบใจเรานะครับมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นะหรือมันเป็นมันเป็นความาไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรานะครับแน่นอนครับมันก็เราก็จะมีความคิดที่มันโต้แยง้งนะว่าเออมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะ คนนี้อายุเท่านี้ยังไม่ควรเป็นแบบนี้เลยนะฮะหรืออาการเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยแบบนี้ฉันเพิ่งอายุเท่านี้ยังไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดเรามองว่าทุกสิ่งแนละ้วมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้ให้เราเติบโตนะครับนั่นก็หมายความว่าไอ้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็มาอย่างถูกต้องถูกจังหวะเวลาแล้วครับมันอาจจะมาเตือนเราให้เราเนี่ยต้องเชื่อต้องทำนะหรือต้องกลับมาคิดอะไรบางอย่างอืมนะก็ลองทบทวนดูกับข้อความนี้นะครับ ข้อที่ห้านะฮะบทความที่ข้อความที่ห้าที่ผมเลือกมานะครับเขาบอกว่าการพยายามตามหาความรักครับมันจะทําให้คุณเนี่ยออกห่างจากการรับรู้ว่าคุณนะมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวแล้วอือือเอาอีกทีนะจะได้แบบจี๊ดเข้าไปในใจนะฮะการพยายามตามหาความรักก็คือการทำให้มันทําให้คุณเนี่ยออกห่างจากการรับรู้ว่าคุณได้มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวแล้วโอ้โหแบบ ลึกซึ้งกินใจมากนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรักอยู่แล้วในตัวของเรานะครับแต่เราพยายามไปจากแสวงหาจากคนอื่นจากคนอื่นนะคิดว่าความรักของเราเนี่ยมันอยู่ที่คนนั้นคนนู้นคนนี้นะถึงแม้แต่หรือแม้แต่จะเป็นอยู่กับพ่อแม่ของเราอยู่กับแฟนของเรานะครับอยู่กับลูกของเรานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะการเชื่อเราพยายามหาความรักจากภายนอกครับมันทําให้เราลืมไปว่าจริงๆตัวเรามีความรักเราเป็นความรักและเราก็มีความรักอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว เราอาจจะคิดว่าเอยแบบความรักของเรามันไม่เพียงพอนะครับแต่จริงๆมันเพียงพอสําหรับชีวิตเราอยู่แล้วนะครับซึ่งการตรงนี้เนี่ยมันฟังแล้วก็อาจจะแบบนะขัดขัดค้านในใจนะครับผมแต่ก็ลองฟังฟังดูครับแล้วลองพิจารณาดูนะว่าเออจริงไหมนะการที่เราพยายามหาตามตามหาความรักเนี่ยมันเลยทําให้เราไม่ได้รับรู้ว่าเรามีความรักนั้นอยู่ในตัวมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วลองดูว่ามันส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าไอ้ปรัชญาชีวิตแบบนี้เนี่ยก็ผมเองก็ต้องฝึกนะเออก็ยังต้องฝึกอยู่นะครับรับรู้เออแบบฝึกว่าโอเคไม่ต้องไปรอ,รอคอยหรือตามหาความรักจากที่อื่นนะรับรู้ที่มันมีอยู่ในตัวเราให้ได้นะครับก็ต้องฝึกเอานะครับข้อที่6ที่เราเลือกมานะฮะเขาบอกว่าตราบใดที่คุณคิดว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ข้างนอกตราบใดที่คุณคิดว่าคนอื่นหรือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยส่งผลทําให้คุณมีความทุกข์ มันก็หมดหวังแล้วแหละเพราะมันหมายความว่าคุณจะต้องตกเป็นเหยื่อไปตลอดการอื้มอันน,นี้เจ็บปวดนะครับคือแน่นอนเลยอะแน่นอนเลยนะฮะเหมือนกับการกล่าวโทษนะครับที่บอกมานะฮะคือวันนี้ถ้าคุณคิดว่าต้นตอของทุกปัญหาต้นตอของทุกความทุกของคุณมันเป็นคนอื่นนะครับหมดหวังเลยครับหมดหวังแล้วเราจะเป็นเหยื่อครับเป็นเหยื่อที่ถูกกระทําเป็นเหยื่อที่ถูก สังคมกระทําเป็นเหยื่อที่ถูกผู้คนกระทํานะครับเป็นอยู่เหยื่อที่ถูกโลกนี้กระทำนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกต่ําต้อยต่ตําตมนะครับซึ่งจริงเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้ด้อยค่าขนาดนั้นเรามีคุณค่าอยู่แล้วมีคุณค่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ลองทบทวนอันนี้ดูนะแล้วก็มันไม่อยู่ข้างนอกครับนอยู่ที่ตัวเรานะซึ่งผมขอจบด้วยอันข้อความสุดท้ายที่เลือกมานะฮะอันนี้ผมว่ามันเด็ดขาดมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะรักฉัน เพราะนั่นมันคือหน้าที่ของฉันเองอีกทีนะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะมารักฉันเพราะนั่นมันคือหน้าที่ของฉันเองไม่ใช่ใครครับที่จะต้องมาบอกว่าเขารักคุณเพราะตาบใดก็ตามที่คุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณอะรักตัวเองได้คําพูดว่ารักจากคนอีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านลาน้ลาลา้ลา,นลา,นลานคนก็ไม่สามารถเข้าไปถึงใจคุณได้ถ้าคุณ ยังไม่ได้เริ่มต้นทําหน้าที่ของตัวเองคือการมอบความรักให้กับตัวเองเอาละครับผมทวนอีกทีนึงนะข้อความทั้ง7นะครับที่เลือกมาในวันนี้ของ Byron Katie นะครับถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมลองไปดูเว็บไซต์ของเขาที่ชื่อว่า thework com ก็ได้นะครับหรือ search Byron เค t i ีก็ได้นะครับลองไปศึกษาดูว่าเขาทําอะไรนะครับอ่ะอันแรกนะเขาบอกว่าชีวิตนั้นเรียบง่ายทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อคุณไม่ใช่กับคุณขอ้อที่2อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิณคด ข้อที่3การตัดสินหรือกล่าวโทษผู้อื่นทําให้คุณเนี่ยไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่การรับผิดชอบต่อความเชื่อและการตัดสินใจของคุณจะทําให้คุณมีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ข้อที่4ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาในเวลาที่ไม่สมควรและไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ควรที่จะเกิดขึ้นข้อที่5นะครับการพยายามตามหาความรัก มันทําให้คุณเนี่ยออกห่างจากการรับรู้ว่าคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วข้อที่6ตราบใดที่คุณยังคิดว่าต้นเหตุของปัญหานั้นอยู่ข้างนอกตราบใดที่คุณยังคิดว่าคนอื่นหรือเหตุการณ์อื่นทําให้คุณทุกข์คุณทุกข์คุณก็หมดหวังแล้วแหละเพราะนั่นมันหมายความว่าคุณจะต้องตกเป็นเหยื่อไปตลอดการและข้อที่7ข้อสุดท้ายไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะรักฉันเพราะนั่น มันคือหน้าที่ของฉันเองขอให้มีความสุขครับตื่นจกากการหลับไหลรับฟังเสียงหัวใจและไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายผมกิตติแต่รัตน์